ครับพี่น้องที่เคารพรักครับวันนี้ต้องบอกว่าประเทศไทยเดินหน้าต่อไปลำบากครับพี่น้องแล้วมันเป็นเรื่องเศร้าครับพี่น้องครับเป็นเรื่องเศร้ามากสำหรับประเทศไทยและเหตุการณ์ณปัจจุบันณวันนี้เป็นเรื่องที่ยากลำบากมากครับเพราะเราประเมินสถานการณ์ไม่ได้ครับว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นมะเรืองนี้จะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ากลุ่มกบฏของกปปส.ก็ยังชุมนุมอยู่ที่สวนลุมและวันนี้ก็ยังเดินทั่วกรุงเทพวันนี้เป็นวันที่3ที่เดินทั่วกรุงเทพและชักชวนพี่น้องประชาชนออกมาชุมนุมในวันที่29ที่จะถึงนี้และเราจะเห็นภาพครับเราจะเห็นภาพว่าการเดินของนายสุเทพเทือกสุบรรณณวันนี้มันต่างกับวันก่อนครับพี่น้องไม่ว่าจะเดินรับบริจาคหรือเดินรับเงินจากประชาชนที่มารอรับกันอยู่ข้างทางก็ตามวันนี้ครับไม่มีแล้วครับพี่น้องวันนี้ไม่มีประชาชนที่จะเดินออกมาอยู่ริมสองขวางทางแล้วเพื่อที่จะบริจาคเงินให้นายสุเทพเทือกสุบรรณช่วงก่อนบอกว่าเดินรับบริจาควันหนึ่ง8-9ล้าน10กว่าล้านแล้วเดี๋ยวนี้วันหนึ่งแค่หลักแสนครับพี่น้องมันต่างกันครับและนายสุเทพเทือกสุบรรณต้องเข้าใจไว้ด้วยว่าการทำม็อบมันมีจุดสูงสุดและก็จุดต่ำสุดถามว่าจุดสูงสุดคืออะไรถ้านายสุเทพออกมาชุมนุมแล้วมีเหตุผลแล้วมีประเด็นที่ชัดเจนประชาชนเขาจะออกมาร่วมแต่ถ้าออกมาชุมนุมแล้วเหตุผลไม่พอประเด็นไม่พอประชาชนเขาก็ไม่เอาด้วยครับพี่น้องและวันนี้พิสูจน์ได้แล้วว่าม็อบนายสุเทพเทือกสุบรรณถึงจุดต่ำสุดครับพี่น้องครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตลอดมาเราเข้าใจได้ครับว่าเมื่อวันที่2กุมภามีการเลือกตั้งแล้วก็สุดท้ายศาลรัฐธรรมนูญก็ออกมาตัดสินว่าการเลือกตั้ง2กุมภาเป็นโมฆะมันสวนกับความรู้สึกของประชาชนทั้งประเทศครับประชาชน20กว่าล้านคนออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงแล้วมาถึงวันนี้ใช้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแค่9คนมาตัดสินว่าการเลือกตั้ง2กุมภาเป็นโมฆะมันพิสูจน์ให้เห็นแล้วครับพี่น้องว่าองค์กรอิสระต่างๆเหล่านี้เป็นองค์กรที่ไม่มีมาตรฐานเป็นองค์กรสองมาตรฐานองค์กรอิสระเหล่านี้ครับพี่น้องและถามว่าบ้านเมืองนี้มันจะเดินหน้าต่ออย่างไรถ้ามีองค์กรอิสระเหล่านี้เนี่ยไม่มีมาตรฐานเอาซะเลยหลังจากศาลรัฐธรรมนูญออกมาประกาศว่าวันที่2เลือกตั้งเป็นโมฆะนายสุเทพคืนนั้นก็ประกาศบนเวทีบอกว่าเป็นชัยชนะของกปปส.หารู้ไหมว่าชัยชนะของนายสุเทพเทือกสุบรรณเป็นความชิบหายของประเทศไทยรู้บ้างไหมถามบอกว่าจะเกิดการเจรจาไหมผมบอกว่าไม่มีเกิดครับการเจรจาเพราะนายสุเทพเทือกสุบรรณมันลงทุนไปเยอะแล้วครับพี่น้องมันลงทุนไปเยอะแยะมากมายเมื่อคืนก็ประกาศบอกว่าช่วงแรกๆที่ออกมาชุมนุมกันเนี่ยใช้เงินวันละ20ล้านเห็นไหมครับแต่วันนี้ย้ายไปอยู่ในสวนรุมเวทีเดียวกันใช้วันหนึ่งไม่เกิน2ล้านแล้วถามว่าเวลาที่มึงชุมนุมมาเนี่ยเกือบ5เดือนเนี่ยมึงเอาเงินที่ไหนสุเทพเทือกสุบรรณมันมีท่อน้ำเลี้ยงครับถ้าไม่มีท่อน้ำเลี้ยงม็อบในสุเทพอยู่ไม่ได้นี่ไงล่ะครับพี่น้องครับเราจะพิสูจน์กันชัดเจนว่าณวันนี้เนี่ยจบแล้วครับม็อบกปปส.ไม่มีทางที่จะจุดติดอีกต่อไปครับพี่น้องประชาชนเขาไม่ได้คนโง่ประชาชนเขาฉลาดเขามีสมองเขาคิดได้ว่าสิ่งที่คุณกำลังทำนี่ทำให้ประเทศหายนะเขาก็เลยไม่ออกมาร่วมด้วยถามสิครับว่าสิ่งที่นายสุเทพทำทุกวันนี้ประเทศชาชิบหายเพราะมึงใช่หรือเปล่าแน่นอนครับปฏิเสธไม่ได้ครับว่า
เหตุการณ์ที่ตั้งแต่วันที่นายสุเทพชุมนุมจนมาถึงปัจจุบันชิบหายกันเป็นแสนแสนล้านนักธุรกิจครับพี่น้องนักธุรกิจ SME เจ๊งไปแล้วครับพี่น้องครับและนักธุรกิจที่นำเข้าส่งออกก็กำลังจะรอวันเจ๊งผมถามว่าและไอ้พวกอมาตต่างๆที่อยู่เบื้องหลังนายสุเทพเทือกสุบรรณมีความยินดีกับความชิบหายของประเทศไทยใช่ไหมประธานกปปส.ก็ยินดีด้วยใช่ไหมที่ประเทศไทยชิบหายขนาดนี้เนี่ยนี่ไงล่ะครับพี่น้องสิ่งที่เราต้องต่อสู้กันทุกวันนี้ต่อสู้กันมาเกือบ10ปีแล้วพวกอมาตย์พวกนี้ยังไม่เปลี่ยนความคิดครับพี่น้องไอ้พวกนี้มันไม่เคยเอาบทเรียนเมื่อปี53ที่ประชาชนเสียชีวิตมาพินิจพิจารณาเลยว่าเมื่อปี53เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างแล้วประเทศไทยมันเดินหน้าต่อไม่ได้แต่นี่ไอ้พวกอมาตย์กำลังจะให้เกิดอย่างนั้นอีกครับพี่น้องครับและถามบอกว่ารักประเทศไทยรักส้นตีนอะไรรักประเทศไทยถ้าพวกคุณรักประเทศใจไทยจริงๆคุณจะไม่ยอมให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นแน่นอนประชาชน60ล้านคนเอาแค่คน9คนมาตัดสินได้ยังไงเอาแค่คน9คนมาตัดสินนายสุเทพเทือกสุบรรณผมขอท้าครับถ้านายสุเทพเทือกสุบรรณแน่จริงทำประชามติกันไหมว่าประชาชนจะเอาการเลือกตั้งหรือไม่เอาเอาไม่ล่ะนายสุเทพคุยตลอดว่ามวลชนตัวเองมีเยอะแยะมากมายท้าคนเสื้อแดงมานับลายหัวกันไหมนี่เป็นความหลงเป็นความหลงเลอะเลือนของนายสุเทพเทือกสุบรรณที่มาท้าคนเสื้อแดงอย่างนี้เนี่ยผมถามเลยว่าอย่าท้าคนเสื้อแดงแล้วคุณจะได้เห็นว่าการย่างตาทรับของคนเสื้อแดงเป็นยังไงรับรองครับได้เห็นกันแน่ในไม่ช้านี้แล้วทุกวันนี้ครับพี่น้องครับนายสุเทพเทือกสุบรรณจะขึ้นมาปราศัยทุกคืนแล้วครับเป็นเวลา5เดือนฝ่ามันพูดจนไม่มีส้นตีนอะไรจะพูดแล้วมันนั่งอ่านไอ้เงินบริจาคเด็กประถมเด็กอนุบาลเนี่ยเป็นชั่วโมงแล้วไม่มีอะไรจะพูดไม่มีประเด็นจะพูดแล้วครับพี่น้องครับถ้าเราได้ดูไอ้บูสกายเนี่ยเราจะเห็นทันทีเลยแล้วก็ต่อมานายแก้วสันอติโพธิกวนส้นตีนครับไอ้ชิบหายเนี่ยไอ้คนแบบนี้เป็นผู้นำได้ยังไงขึ้นปราศัยบนเวทีของกปปส.แล้วบอกว่าถ้าคนเสื้อแดงมันออกมาให้ทหารประกาศกฎอัยการศึกและปราบปรามแม่งเลยไอ้ส้นตีนนายแก้วสันอติโพธิเนี่ยผมเรียนให้ทราบว่าถูกแต่งตั้งโดยการยึดอำนาจเมื่อ19กันยา49จากอมาตย์นั่นแหละครับมาเป็นคณะกรรมการคตส.มาเป็นคณะกรรมการคตส.เพื่อจะจัดการกับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรโดยตรงครับพี่น้องเราจะเห็นว่าไม่ว่าคดีที่ดินที่รัชดาแล้วก็เงินที่ถูกยึดไปที่พันตำรวจโททักษิณโดนยึดไป 46,323 ล้านบาทเนี่ยก็เพราะไอ้หน้าส้นตีนนี่แหละไอ้นี่มันจะมีพี่น้องฝาแฝดอีกคนหนึ่งชื่อนายฝันสวงอติโพธิและพ่อมันเนี่ยชื่อนายสิริอติโพธิครับพี่น้องเป็นอดาอดีตปลัดกระทรวงยุติธรรมก็อมาตย์ตั้งมาแล้วครับพี่น้องครับเราจะเห็นได้ว่านายแก้วสันอติโพธิมันมีอคติอคติกับตระกูลชินวัตรและมันไม่ฟังเหตุผลส้นตีนใดๆทั้งสิ้น
ผมเรียนอย่างนี้ครับพี่น้องถ้าตราบใดไอ้พวกนี้ยังอยู่ผมบอกเลยว่าประเทศไทยเนี่ยเดินหน้าลำบากต้องเรียนกันตรงๆผมเชื่ออย่างหนึ่งครับพี่น้องครับว่าหลังจากที่สารรัฐนูนประกาศยุติเป็นโมฆะการเลือกตั้งผมเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าจะไม่เกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้แน่นอนครับพี่น้องเพราะว่าไอ้สุเทพเทือกสุบรรณมันก็ประกาศไว้แล้วว่าจะขัดฝางแบบสุดฤทธิ์สุดเดชและองค์กรอิสระเหล่านี้ก็จะร่วมมือกันไม่ให้เกิดการเลือกตั้งขึ้นได้ผมไม่รู้ครับว่าอีกนานเท่าไหร่อาจจะเป็นปีนี้หรือปีหน้าถึงจะเกิดการเลือกตั้งแต่ผมมั่นใจว่าการเลือกตั้งไม่เกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้แน่นอนอย่างวันก่อนครับปปช.ก็วินิจฉัยให้ประธานวุฒิสภาพ้นจากตำแหน่งนายนิคมไวยรัชพาณิชย์ก็คือต้องการรองประธานเนี่ยขึ้นมารักษาการเพื่อจะนำไปสู่การเสนอชื่อนายกคนกลางครับพี่น้องอันนี้ชัดเจนฮะแล้วยังไงครับหลังจากที่วินิจฉัยนายนิคมแล้วต่อมาก็โมฆะการเลือกตั้งนี่คือเป็นขั้นบันไดครับพี่น้องที่เขาดำเนินการกับเราเพราะฉะนั้นผมเรียนอย่างนี้ครับพี่น้องครับว่าการเลือกตั้งยังไม่เกิดถามบอกว่านายกคนกลางเนี่ยนายกคนกลางเนี่ยมันไม่ได้มันไม่มีในรัฐธรรมนูญแต่อย่าลืมว่าไอ้พวกนี้ทำได้ทุกเรื่องนะครับมันทำได้ทุกเรื่องนอกกรอบกฎหมายมันก็ทำได้อะไรมันทำได้หมดและทำแล้วไม่ผิดอีกด้วยนายกคนกลางต้องเป็นผู้เสียสละสำหรับบ้านสำหรับเมืองแต่นี่บอกว่านายกคนกลางจะมานั่งและทำให้บ้านเมืองชิบหายมึงจะมาไหมผมเชื่อครับที่เอ่ยชื่อกันมาที่รัฐมนตรีณัฐวุฒิได้เปิดชื่อออกมาโผชื่อออกมา 6-7 คนผมบอกป่านนี้เนี่ยหางจุกตูดแล้วครับเอาสิถ้ามาเป็นนายกคนกลางชีวิตคุณจะไม่มีความสุขตั้งแต่วันนั้นเลยครับชีวิตจะไม่มีความสุขทันทีเพราะคุณมาเป็นนายกคนกลางและบ้านเมืองมันชิบหายหายนะเนี่ยคุณจะมีความสุขได้อย่างไรและคุณคิดหรือว่าคนไทยอีก60ล้านคนเนี่ยจะยอมไม่มีใครยอมครับไม่มีใครยอมแน่นอนนายกคนกลางนปช.เราประกาศชัดเจนครับว่ามีอยู่2อย่างเราไม่รับ1นายกคนกลาง2ปฏิวัติยึดอำนาจได้เจอกันแน่ถ้าอย่างนั้นพี่น้องครับถามบอกว่าเราสู้กันมาเกือบ10ปีเนี่ยและวันนี้เราทำไมยังต้องสู้ต่อสู้กันมาตั้งแต่สมัยยังหนุ่มเกือบ10ปีไปดูภาพเก่าๆแล้วไม่ว่าคุณณัฐวุฒิคุณจตุพรคุณวีระหมอเวงต่างๆก็ยังหนุ่มอยู่แต่ณวันนี้แก่แล้วครับแต่ทำไมยังต้องสู้ต่อพี่น้องเพราะว่าเราไม่ยอมให้อำมาตย์ของเมืองตราบใดที่อำนาจของอำมาตย์ยังอยู่คนเสื้อแดงก็ยังต้องคงอยู่ใช่ไหมพี่น้องคนเสื้อแดงถ้าบอกว่าแก่แล้วเนี่ยลูกหลานยังอยู่ก็มาสู้ต่อก็ได้วะไม่มีปัญหาจะสู้แม่งไปอย่างนี้แหละจนฝ่าไอ้พวกอำมาตย์มันจะชิบหายกันไปข้างหนึ่งทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้ครับปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าบ้านเมืองมันเดินหน้าต่อไม่ได้แล้วพวกคุณทำไมไม่ทำอะไรให้บ้านเมืองมันเดินหน้าต่อเราทำไมไปสนับสนุนไอ้กปปส.จางสุเทพเทือกสุบรรณทั้งที่มันไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายไม่ได้อยู่ในกรอบกฎหมายไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเลย
ไปสนับสนุนมันทำส้นตีนอะไรคนชั่วครับถูกครับคนชั่วยังไงมันก็ชั่ววันยังค่ำใช่ไหมพี่น้องให้มันพูดดียังไงก็ไม่มีใครเชื่อเพราะความชั่วมันติดตัวมาตั้งแต่เกิดนิสัยยังพอดัดกันได้แต่สันดานนี่ขุดกันไม่ออกครับพี่น้องต้องบอกว่านั่นคือสันดานไปแล้วปราศัยบนเวทีเราจะเห็นครับเห็นนายสุเทพเทือกสุบรรณทำตัวเป็นพระเอกโอ้โหผมเห็นละโคตรหมั่นไส้เลยแล้วดูตอนที่ชุมนุมใหม่ๆนะมีประชาชนเห็นด้วยแล้วออกมากันเยอะแยะมากมายออกมาแสนกว่าคนมันบอกว่า5ล้านคนเชื่อไหม5ล้านคนเนี่ยนั่นแหละครับพี่น้องครับผมถึงบอกว่าประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินถ้าคุณคิดว่าประชาชนที่พูดอยู่บนเวทีตลอดว่าประชาชนเห็นด้วยกับคุณก็บอกว่ามาทำประชามติให้ประชาชนเป็นคนตัดสินเลยเอาไหมล่ะมันจะได้ชัดเจนกันไปเลยว่าประชาชนเขาต้องการประชาธิปไตยต้องการเลือกตั้งหรือต้องการเลือกตั้งเอาไหมล่ะถ้าประชาชนบอกว่าเห็นด้วยกับนายสุเทพเทือกสุบรรณต้องการเลือกตั้งเอาไปเลยครับพี่น้องประเทศเมืองนี้ยกให้มึงเลยแต่คุณไม่ได้ทำความเห็นกับประชาชน60ล้านคนคุณพูดแต่เพียงว่าคนที่มาชุมนุมนั้นเป็นมวลมหาประชาชนและเห็นกับคุณด้วยเนี่ยคุณพูดได้ยังไงและวันนี้ไม่ใช่ดูถูกนะครับพี่น้องครับไม่ใช่ดูถูกนายสุเทพเทือกสุบรรณวันนี้การชุมนุมเนี่ยไปดูได้ที่สวนลุมคืนหนึ่งเต็มที่เลยให้ตายหาเลยไม่เกิน 2,000 ยอมรับความจริงเสียเถอะนายสุเทพเทือกสุบรรณว่ามันถึงจุดต่ำสุดแล้วตอนนี้ควรสำเนียกเอาไว้ด้วยอย่าดูถูกประชาชนอีก60ล้านคน60ล้านคนเขาเป็นเสียงส่วนใหญ่ที่เขาจะต้องบอกว่าประเทศนี้เมืองนี้ต้องมีประชาธิปไตยถ้าไม่มีประชาธิปไตยมันอยู่กันไม่ได้แล้วครับพี่น้องถ้าบ้านเมืองไม่มีกฎหมายกฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์ยุติธรรมมันจะอยู่กันยังไงกฎหมายเขาเอาไว้ให้บังคับให้ประชาชนอยู่ร่วมกันได้แต่ถ้าไม่ยึดกฎหมายไม่เอากฎหมายเป็นหลักพี่น้องครับประเทศนี้ชิบหายหายนะแตกแยกแน่นอนมันอยู่กันไม่ได้แล้วครับพี่น้องถ้าไม่มีกฎหมายทุกประเทศในโลกนี้เอาอย่างนั้นมันอยู่กันไม่ได้พี่น้องครับผมเรียนพี่น้องอย่างนี้ว่าวันที่5ที่เรานัดกันไว้เนี่ยครับพี่น้องแต่ยังไม่ระบุสถานที่เดี๋ยวไอ้สุเทพมันรู้อุบไว้ก่อนพี่น้องเตรียมตัวเลยครับพี่น้องครับเตรียมตัวไว้ได้เลยวันที่5เราแน่นอนครับไม่พลาดแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์มันต้องแสดงพลังให้เห็นกันบ้างไม่งั้นมันจะไม่สำเนียกจะดูถูกคนเสื้อแดงพี่น้องครับวันที่5นี่จะได้เห็นกันวันที่5ต้องการ5แสนนะครับพี่น้องครับและเราจะไม่บอกว่า5แสนของเราคือ5ล้านแบบนายสุเทพเราเป็นคนตรงไปตรงมาว่ายังไงก็ไปอย่างนั้นพูดแต่ความจริงไม่เคยโกหกตอแหลครับพี่น้องแล้ววันนี้เนี่ยที่เราเคลื่อนพลมาเนี่ยตั้งแต่อุดรสารคามกาฬสินธุ์ขอนแก่นเนี่ยมันก็พิสูจน์แล้วว่าคนเสื้อแดงไม่ได้ไปไหนแล้วก็มาที่จังหวัดเชียงใหม่เราก็จะได้เห็นมวลชนที่อลังการมากครับพี่น้องแล้วสุดท้ายที่ผ่านมาที่เขาตะโรพัทยาเราก็เห็นมวลมหาประชาชนพี่น้องผมเนี่ยนำทัพจากภาคตะวันตก
เพื่อที่จะไปสู่เขาตะโรพัทยาผมนำจุดมวลชนเนี่ยที่จุดมวลชนอยู่ที่มหาชัยเมืองใหม่เนี่ยรวมพลกันตรงนั้นและผมนำมวลชนไปที่พัทยาเขาตะโรใช้เวลาอยู่บนถนนนี่เกือบ5ชั่วโมงครับพี่น้องนี่เป็นความสัตย์จริงไม่ได้ตอแหลเลยรถเนี่ยติดกันยาวเหยียดถ้าพี่น้องไปที่เขาตะโรมาพี่น้องจะรู้ว่ารถมันติดแค่ไหนมันโกหกกันไม่ได้แล้วไอ้สุเทพจะรู้หรือไม่ว่าเขาเคลื่อนพลกันแล้วรถติดยาวเป็น10กิโลอย่างนี้เนี่ยมันต้องยอมรับครับว่าคนเสื้อแดงเราเนี่ยถึงเวลาสู้แต่ถึงเวลาสงบเราก็ไปทำมาหากินกันใช่ไหมพี่น้องแต่ถึงเวลาสู้ทุกคนจะพร้อมใจกันออกมาไม่สนและตอนนี้สู้ก่อนสู้เพื่อประชาธิปไตยสู้เพื่อความถูกต้องนั่นไงครับคนเสื้อแดงเป็นอย่างนี้จริงๆผมขอกราบหัวใจพี่น้องเสื้อแดงทุกคนครับว่าการต่อสู้ของเรามีอุดมการณ์บอกเลยครับว่าไม่ต้องจ้างกูก็มาเองเว้ยมาด้วยหัวใจไม่ได้มาเพราะอย่างอื่นมาเพราะมีอุดมการณ์ในการต่อสู้ไม่เหมือนสุเทพเทือกสุบรรณครับระดมพลกันทีนี้หัวละ1,500หัวละ1,000เอากันอย่างนั้นคือการมาด้วยใจกับการมาด้วยจ้างนี่มันต่างกันนะครับเวลาสู้นี่สู้ต่างกันถ้าคนมาด้วยใจเวลาสู้มันถอดใจสู้เลยไม่กลัวเป็นไม่กลัวตายทั้งสิ้นสู้อย่างเดียวเห็นไหมปี53มันพิสูจน์เราแล้วว่าการต่อสู้ของพวกเราเนี่ยเดินหน้าอย่างเดียวไม่เคยกลัวครับไอ้พวกทหารที่อยู่บนตึกอยู่บนรางรถไฟเราก็ไม่เคยกลัวแต่ในที่สุดการออกมาชุมนุมเมื่อปี53ไม่เคยคิดแม้แต่นิดเดียวครับว่าจะมีการตายเกิดขึ้นไม่เคยคิดแม้แต่น้อยคิดว่ารัฐบาลคงไม่กล้าฆ่าประชาชนแต่ที่ไหนได้ครับอำมหิตโหดเหี้ยมเหลือเกินครับพี่น้องเป็นภาพที่พวกเราไม่เคยลืมทั้งชีวิตครับพี่น้องจนวันตายเราก็ไม่ลืมภาพนี้เด็ดขาดเราออกมาต่อสู้พี่น้องเรียกร้องให้อภิสิทธิ์แค่ยุบสภาเท่านั้นนะไม่ได้เรียกร้องอย่างอื่นเลยให้มันยุบสภาเฉยๆและคืนอำนาจให้ประชาชนเห็นหรือเปล่าแต่การบ้าอำนาจไม่ยอมคืนอำนาจให้ประชาชนแถมยังฆ่าประชาชนเพื่อให้อำนาจตัวเองคงอยู่แล้วคนจังไรแบบนี้มาเป็นผู้นำได้ยังไงไม่ได้ครับถ้าขืนปล่อยให้พวกมันมาเป็นผู้นำอีกแล้วก็บอกได้เลยครับว่าคนไทยทั้งประเทศแย่แน่แย่แน่ครับกับพรรคประชาธิปัตย์2 ปี 8 เดือนมันพิสูจน์กันได้แล้วครับว่าคุณไม่ใช่ผู้นำนี่ไงล่ะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมบอกว่าการเลือกตั้งที่มันจะเกิดขึ้นอีกไม่รู้นานเท่าไหร่นะอาจจะปีนี้หรือปีหน้าก็แล้วแต่ถามบอกว่าสุเทพบอกว่าต้องปฏิรูปก่อนมันดันหัวชนฝาตีนตะกุยอยู่ทุกวันเนี่ยบอกต้องปฏิรูปก่อนยังไงก็ต้องปฏิรูปก่อนเจรจาอะไรก็ไม่เอาต้องปฏิรูปก่อนแน่นอนนะผมเชื่อว่านายสุเทพมีจุดยืนเรื่องการปฏิรูปจริงๆพอปฏิรูปเสร็จปั๊บแก้ไขกติกาในการเลือกตั้งแก้ไขกติกาในการเลือกตั้งเสร็จพอมันคิดว่ามันชนะแน่แล้วมันก็จัดการเลือกตั้งคือไอ้คนพวกนี้ความคิดของมันเรารู้ทันครับว่าพวกมึงกำลังคิดอะไรอยู่และถามบอกว่าสู้กันในระบอบประชาธิปไตยกันจริงๆเนี่ยเลือกตั้งอีกกี่ครั้งมึงก็ไม่มีทางชนะแล้วมึงทำไมไม่เอาส้นตีนไก่หน้าผากคิดบ้างว่าประชาชนทำไมไม่เลือกมึงถ้าคนที่มีสำเนียกมีสามัญสำนึกจริงๆเขาต้องคิดแล้วครับว่าพรรคตัวเองทำไมแพ้การเลือกตั้งมาตลอดและต้องคิดหาวิธีการบริหารจัดการว่า
ทำยังไงจะให้พรรคตัวเองชนะการเลือกตั้งใช่ไหมพี่น้องไม่ใช่มาทำกันแบบนี้ทำให้บ้านเมืองมันวุ่นวายทำให้บ้านเมืองมันชิบหายเพื่อที่จะได้อำนาจมาครับพี่น้องเพราะฉะนั้นผมเรียนพี่น้องครับว่าณวันนี้วันก่อนเราก็ต้องสู้วันนี้เราก็ยังสู้ต่อนะพี่น้องนะเราให้สัญญากันนะครับพี่น้องว่าคนเสื้อแดงเราจะไม่ทิ้งกันครับพี่น้องครับยังไงเป็นตายยังไงเราก็ไม่ทิ้งกันเราสู้เพื่อความถูกต้องพี่น้องมีอุดมการณ์ชัดเจนเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวครับพี่น้องครับไม่มีถอยครับพี่น้องขอบคุณครับ